าจอโฮมนะครับเข้าไปที่เมนูมีเดียครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นไปที่อุปกรณ์เชื่อมต่อครับเลือกเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็น Apple CarPlay นะครับคลิกเข้าไปเปิดบลูทูธที่มือถือนะครับเข้าไปบลูทูธเสร็จแล้วดูที่หน้าจอรถนะครับจะเจอ iPhone นะครับคลิกได้เลยที่มือถือจะขึ้นให้เรากดแพร่นะครับใช้ Apple CarPlay ครับที่หน้าจอที่มือถือจะให้กด Use CarPlay นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ก็ประมาณนี้ครับ